ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมภาคเรียนที่1ก็คือวันที่14มิถุนายนนั้นเอง2564แต่เราเปิดเทอมในรูปแบบของการเรียนออนไลน์แต่ว่าก่อนหน้านี้นักเรียนจะเจอครูไปแล้ว3อาทิตย์แต่ว่าในช่วงนั้นเป็นการทบทวนการเรียนของเราเท่านั้นเองแต่วันนี้เป็นการเปิดเทอมแล้วแค่เปลี่ยนแบบครูอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนอยู่ที่บ้านในช่วงรับภาคเรียนที่1 14มิถุนายนวิชาภาษาไทยเหรอเป็นวิชาภาษาไทยค่ะภาคแรกจะเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเริ่มเก็บวันเข้าเรียนของเราก็คือวันเรียนของเราเราจะนับเป็นวันแรกที่นักเรียนเข้ามาในวันนี้นั่นเองจะมีการเช็คชื่อทุกอย่างแล้วก็ทำงานส่งให้ครูแต่ว่ารูปแบบการส่งงานนั้นครูจะให้ทำในสมุดฉะนั้นแล้วนักเรียนไม่ต้องครูค่ะหนูเพิ่งมาค่ะครูโอเคเพิ่งมาแล้วพิมพ์ชื่อเข้ามาในแชทอย่างเดียวค่ะจากนั้นก็คือถ้าครูมิล่าให้ทำงานอะไรคือนักเรียนทำลงไปในสมุดแล้วก็วิชาอื่นก็เหมือนกันให้ทำลงไปในนั้นแล้วเมื่อไหร่มีการแจ้งว่าให้มาโรงเรียนตามปกตินักเรียนก็เอาชิ้นงานมาส่งครูได้เลยหรือว่าถ้ามีวิธีการเปลี่ยนแปลงครูอาจจะให้นักเรียนส่งมาในไลน์หรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อนขั้นตอนการเข้าห้องเรียนของเราก็คือเมื่อกี้ครูก็อธิบายไปแล้วเราจะปิดไมค์แต่ว่าก่อนถ้าเราเข้ามาเราพูดคุยก่อนได้ทั้งที่ครูยังไม่ได้สอนคือนักเรียนสามารถเปิดไมค์ได้อ่ะ2 2ก็คือไม่เจอไม่ไปลูกอ่ะ2ก็คือเราจะเปิดกล้องทุกคนทุกคนจะต้องเปิดกล้องว่าเป็นหน้าตาของใครเพราะว่า1ครูมิล่ายังไม่จำชื่อนักเรียนบางคนก็จำหน้าได้แต่บางคนก็จำหน้าไม่ได้เพราะว่าครูมิล่าไม่ได้สอนอ่ะ3ก็คือเราจะตั้งชื่อจริงบนโปรไฟล์เป็นการง่ายที่จะเรียกชื่อ4ก็คือเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วทุกคาบของครูจะให้พิมพ์ชื่อจริงของตัวเองลงไปในกล่องข้อความที่เพื่อเป็นการเช็คชื่อนั่นเอง3 5ก็คือเตรียมหนังสมุดปากกาอื่นๆที่มันจำเป็นแล้วก็6ก็คือหากในคาบแรกจะมีชิ้นงานแบบฝึกทุกอย่างที่ครูให้นักเรียนทำนั้นนักเรียนก็ค่อยส่งให้ครูในวันเปิดเทอมในรูปแบบปกติหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งใน LINE กลุ่มให้กับ5 5 2ก็ส่งให้กับครูประจำชั้นแต่ครูต้องแจ้งก่อนนะคะแต่ซึ่งตอนนี้คือนักเรียนทำในสมุดโดยที่ไม่ต้องส่งให้กับครูประจำชั้นอีกโอเคทีนี้วันนี้ที่เราเจอกันคาบแรกการเปิดเทอมนั้นครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนควรรู้เท่านั้นเองถ้าเราอยู่ในห้องปกติครูก็จะให้นักเรียนเขียนตามคำบอกก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ฝึกอ่านก่อนทีนี้นักเรียนดูนะคำเหล่านี้ถ้าเราเปิดเสียงแล้วอ่านพร้อมกันนักเรียนว่ามันจะชวนกันไหมหรือว่าอ่านในใจก่อนในใจก่อนอ่านในใจก่อนก็ได้อ่ะทุกคนเริ่มอ่านในใจหรือว่าอ่านที่เราปิดเสียงนั่นแหละอ่านให้ครบจนถึงกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ฝึกว่าอ่านออกเสียงได้ไหมแล้วคำเหล่านี้เราเคยเจอหรือเปล่าอ่ะเริ่มตั้งแต่นี่1 2ไล่เลี่ยมาบรรทัด2บรรทัดจนถึงกะอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเริ่มอ่านเดี๋ยวคุณจะจับเวลานะ1 2 3อ่ะค่ะอ่านในใจเลยหรือว่าอ่านออกเสียงแต่ว่าเราปิดไมค์แล้วไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนจะอ่านด้วยอ
ใครอ่านตรงไหนไม่ได้ให้นักเรียนขีดผิดคำเลยนะจบนานแล้วครูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวครูลองดูถ้าครูเปิดเสียงให้มันถ้าเตรียมเปิดเสียงทุกคนแล้วก็ถ้าเราอ่านพร้อมกันแล้วมันจะชนไหมลองดูเสียงอ่ะคำแรกกฎหมายเอาไหมนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันชนกันไหมเดี๋ยวคุณจะนับหนึ่งสามหนึ่งสองสามกฎหมายเดี๋ยวลองดูสิว่าลองสมัครคีว่ารูปแบบเรียนออนไลน์มันจะอ่านพร้อมกันได้ไหมเดี๋ยวฉันจะทำสถิติของห้องให้มันได้ที่ลองดูว่าทำยังไงดีให้มันอ่านพร้อมกันได้มันต้องมีแบบอ่ะใหม่1 2 3กฎหมายการตาบันยูยูในเอกลักษณ์เลือกในโบราณคดีตกใจไปตกใจอ๋อคนที่แบบคิดไปก่อนอะไรยังไม่ได้เกิดขึ้นนี่ใช่แล้วอันนี้กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์คืออะไรลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์ก็คือถือสิทธิ์เหรอใช่คล้ายๆกันประมาณว่าแบบกรรมสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของแหละถือสิทธิ์ใช่ถูกต้องค่ะเรามีกรรมสิทธิ์มาบรรทัดคิดไม่อยู่กระซึก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 แบบไหนของมันกระเด็นกระตุกกระตุกใช่แบบไหนแบบหน้าเป็นไงก็คือแบบเหมือนแบบผ่านด้วยแบบตกตกน้ำประมาณเนี้ยครูแบบไหนนะมาเนี่ยคะแบบไปเล่นคุ้งเล่นครัวอะไรประมาณเนี้ยครูกระซึกกระซึกแล้วกลับมาแม่ก็แบบผมไม่หวีอ่ะคล้ายๆผมไม่หวีผมไม่หวีเหรอแล้วก็อันนี้คะ
กระดาษชาติไทยแบบไหนความหมายคนที่กล้าหาญมากๆเลยคนที่กล้าหาญก็จะเป็นชาญชายชาวีคนที่กล้าหาญก็จะเป็นผู้ที่ชนะอะไรแบบนี้ไหมอันนี้กวีกล้าแก่งพื้นบ้านกวีคืออะไรคะกวีที่คือกรอนครับตัวคล้ายๆกับกรอนกรอนก็กรอนเป็นคล้ายๆกับกรอนใช่มั้ยที่เป็นอันนี้ล่ะไอ้กระแทกคืออะไรอ่ะอะไรคือกระแทกชนกันอะไรชนกันอะไรแบบนี้ไหมเดินกันชนแล้วล้มตกข้างทางมาเนี่ยครับโอเคแล้วก็กฎนี่คืออะไรคะคำแรกเลยกฎหมายกฎหมายกฎหมายคือกฎหมายที่ทำให้เมืองมีความสร้างขึ้นมาอ๋อกฎหมายก็คือแบบเป็นกีฬารัฐบาลมาแต่รัฐบาลได้โอเคมากทีนี้นักเรียนลองบอกครูซิว่ามีคำไหนที่อ่านไม่ออกบ้างอันนี้อ่านว่าอะไรคะโฆษณาถูกต้องอันนี้โฆษณาสิทธิ์โอเคอันนี้คะกระสาทโอเคอันนี้กะเหรี่ยงเป็นอะไรกะเหรี่ยงเป็นคนผู้ชายมือแหวกกะเหรี่ยงคอยาวกะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาวกะเหรี่ยงแล้วมีคำไหนเราจะรับภาพมาสิว่าคำไหนที่เป็นสับพื้นฐานของป.5นักเรียนอ่านไม่ได้มีคำไหนศึกษาเนี่ยขอเสียงได้ไหมระทิพย์ใต้ตาทิพย์ตาทิพย์ชาติไทยทิพย์อ่านไม่ได้เป็นที่กอกระดาษไม่เป็นไม่ได้ไม่มีเนาะสีแล้วก็นี่นกกระสาเดี๋ยวเรามาดูชุดที่สองซิว่าเป็นแบบไหนอ่ะนี่คำว่าอะไรคะทุกคนตอบก็ได้คำว่าอะไรกะโหลกก็คือกะโหลกนั่นแหละก็คือกะโหลกที่เป็นหัวกะโหลกข้างในเนาะกะโหลกศีรษะเออใช่เนี่ยคะกลางบนกลางบนจังเลยก็กลางหันก็ได้กังวลเกินกังวลอ่าสอบไม่ได้เราคิดมากอ่าถูกต้องกังวลก็คือคิดมากนั่นเองอันนี้ห้างที่มันหมุนเปลี่ยนคนอ่ะพ่อมันหมุนให้นมมันโอเคอันนี้ค่ะกันดาคืออะไรว่าได้คนไปลือน่ะครูที่มันเป็นความหมายลือน่ะไม่ใช่กันดารนะคนละกันดารกันดารที่เป็นเปลว่าไอ้ห่างไกลความเจริญนี่ไอ้ต่อห่างไกลความเจริญอันนี้อะไรคะกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงต่อกะเหรี่ยงแล้วก็การ์ตูนแล้วก็กำดับกำอะไรน่ะกำมาเทพอ๋อกำดับแบบไหนอ่ะกำดับไม่ได้ตัวต่อแล้วก็กำเนิดกำปังกำปังกำราห์ตบอะไรอีกกำปังแล้วก็ผู้ชายแต่กำปังกำปังเพราะว่ากำพร้าไหมเด็กไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีทุกคนไม่มีเลยไม่มีครอบครัวก็คือกำพร้าก็คือพ่อแม่เสียแต่มีก็จะเรียกว่ากำพร้าแล้วก็ยิ่งก่าได้ทองเป็นอะไรคะไอ้ยาได้พองก็คือสุภาษิตนั่นเองพ่อแม่เราเดินอาตานโตมาแล้วเจออาตานเขาแล้วก็อะไรอีกจ๋า
กินจ้ากินจ้ากินนอนกินริยากินริยาแล้วก็กินโนมิสแล้วก็กูมานกูมานกูมานเกยแล้วก็เกเกราเก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 แล้วก็เกสาเกสาแปลว่าอะไรเกสาเล่าฮะเล่าพระเกสาสีสันใช่ไหมพระเกสาก็หัวดีครับถูกต้องต่อกาสีเดเดเดเซมดาเซมสารกันเซมสารเยียกันเยียกเยียกแกล้ง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 แล้วก็แกว่ง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 แกว่นาปุกขันปุกขันปุกปุกคิดคิดทำมันมันทำมีทำมีทำมันทำมีทำมัน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 โอ้ยโอ้ยพยายาม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 ครัวตาลุก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 ปา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 กเดี๋ยวจะมีเขียนตามคำบอกด้วยนะคะเดี๋ยวมาชุดที่3สุดท้ายแล้วชุดที่3ข้อนี้จะยากหน่อยขันอะไรขันชนะขันชนะขันชนะขันหน้าขันหน้าขับขานขับขานขับสายขับไหลขาไกลขาไกลขาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าวยากหมากแข็งข้าวหมากแข็งข้าวหมากแข็งข้าวสารข้าวสารข้าวสารข้าวเขียว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 ข้าวคณิตศาสตร์ก็คือเป็นประวิสัญชนีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่านว่าคณิตศาสตร์
คือไม่เป็นทั้งปราบไม่เป็นทั้งวิสัยคนคว้าแล้วก็คนอะไรคนพาพาคนพาคนพาอยากเป็นคนพาคนละทิศคนละทางคนละทางคนละทิศคนละทางคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือก็คือช่วยกันเหมือนกับตอกอ่านที่คุณคนละมือกันตอกคนละไม้คนละมือแล้วก็คบกันค่ะคบกันค่ะอย่าไปคบคนที่นิสัยไม่ดีพาเราไปเสียค่ะคบอะไรคบค่ะคบค่ะค่ะก็คบกันก็คบกันคลา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 นชุดที่สองก็ค่อยเดินเดินเดินชุดที่สามนี่นะคะคลานเข้าไปแล้วเดี๋ยวว่าเก่งจะอ่านได้ชุดที่สามน่าจะวิ่งจ็อกกิ้งคำนี้ทำไมขาที่จบในสมุดก็ได้เป็นคำง่ายๆครูได้ยินกับไอแพดกันไหมครูถ้าสมมติว่าหรือว่าเขียนแบบนี้ดีกว่าไหมเขียนตามคำบอกหรือว่าจะเขียนตามนี้เขียนตามเขียนตามคำบอกเขียนตามคำบอกได้ได้เอาแค่สิบคำพอนะถ้างั้นเขียนเขียนโจทย์ว่าแต่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะไม่ดูไม่ดูนะผิดก็คือผิดเลยโอเคครับจัดไปเอามาทำในนี้ใช่ไหมครูใช่ทำในนี้เลยขีดเส้นหน้าแรกของเราเลยเขียนว่าเขียนโจทย์ตามนี้นะคำใหม่อะไรนี่ครูเขียนว่าอะไรคำใหม่ครูเขียนวันที่ไหมเขียนวันที่เลยวันนี้เลยครูครูวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ14มิถุนายนของแม่ของเราเลยวันอะไรวะวันจันทร์เขียนทำอะไรนี่นักเรียนทำใหม่ในบทเรียนเหรอหรือว่าอะไรมองไม่เห็นทำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเขียนตามนี้เลยหัวข้อเดี๋ยวครูจะเขียนคำที่หนึ่งเอาสิบข้อพอเรื่องสัตว์กับตัวเองนะคำบอกใช่ไหมครูใช่ค่ะเขียนลงในในในสมุดลงเยอะเลยใช่ไหมเรื่องสัตว์กับตัวเองเลยนะหนูก็คือถ้าหนูทำไม่ได้หนูก็เว้นข้อหนึ่งให้ครูเขียนตามที่ตัวเองเขียนได้สมมติว่าครูเขียนว่าประชาชนสมมติแล้วเราเขียนข้อถ่ายรูปไว้แล้วนะแม่ต้องเขียนตามที่เราเข้าใจเลยตามที่เราบอกว่าจริงใช่ไงซื่อสัตย์กับตัวเองนะอยากจะดูอยากจะดูว่าจากที่เราเอาคำมาเยอะๆเมื่อกี้อ่ะแล้วพอเขียนตามครูปีนี้เพิ่มสองเท่าไหร่แล้วนะ2564ค่ะลูกอะไรลืมหมดแล้วเหรอเขียน63 4แล้วเขียนจดว่าเขียนจดว่าอะไรอ่ะครูนี่ไงคำบนเลยคำอะไรครูอ่านไม่ออกนี่มันปิดโยกูคำใหม่อะไรของนักเรียนไม่คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าใช่เอาห้าครูเขียนเป็นบรรทัดเหรอข้อพอค่ะนักเรียนครูจะบรรทัดสี่ข้อนะครับสี่ข้อนะครับสี่ข้อสี่ข้อข้อเวลาแค่สี่นาทีแล้วมันหมดเวลากี่โมงนักเรียนโมงครับสิบโมงเลยเหรอเมื่อสิบโมงครับโมงนี้สิบโมงครูเขียนเต็มมาที่สิบข้อได้นะแต่ว่าเอาสิบข้อก่อนแล้วกันแป๊บนึงครูเขียนโจทย์อยู่ได้ได้ได้เอาสิบข้อก่อนถ้าเวลาเหลือแล้วก็ค่อยไปต่อเอาสิบก่อนโอ้แล้วเพียงก็ต้องเรียนครูที่นักมันที่ครูออกเสียงไม่ได้นะคะเสร็จแล้วครูยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จโอเค10
โมงเอาสิบข้อก่อนเวลาเหลือเนาะเข้าไปตอบเฮ้ยเขียนเองเลยใช่ไหมครูนะเขียนเองใช่ไหมครูเขียนคำเองข้อที่หนึ่งครูคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะครูคะวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันอะไรวันนี้วันไหนแม่มาบรรทัดที่เหลือนัด1564สิบข้อใช่ไหมสิบข้อก่อนถ้าเวลาเหลือครูก็จะต่อให้ถึงต้องเขาไปเปลี่ยนปากกาก่อนปากกาหลุดหมดโอ้เลิกเขียนเลยไหมอ่ะต้องรอให้ครูพูดก่อนใช่ไหมเราเรียนรู้สับคำถามกับความหมายบางคำนักเรียนต้องรอให้ครูพูดก่อนใช่ไหมใช่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 ข้อที่หนึ่งอันนี้ครูใจเย็นครูใจครูใจเย็นแป๊บนึงค่ะครูครูคะแป๊บนึงผมไปเราดินสอก่อนได้เราดินสอได้เสร็จก่อนเราแป๊บไปครูคุณมิล่าค่ะค่ะปากกาก่อนคุณมิล่าค่ะคุณมิล่าปิดไมค์ให้หนูหน่อยไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินอะไรเลยเหรอครูได้ยินนะพัฒนาครูได้ยินต้องได้ยินครูไหมค่ะค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะครูได้ยินเองอย่างเพื่อนมันจะแทรกอ่ะครูได้ยินพัฒนาครูได้ยินโอเคโอเคค่ะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะครูได้ยินหนูไหมข้อที่หนึ่งไม่ให้หมดจนเกินได้ยังเราได้สอนได้ยังได้ยินแล้วค่ะได้แล้วค่ะเอาเลยครูข้อที่หนึ่งซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับไม่ดูครับไม่ดูค่ะไล่แล้วเมื่อกี้เจอแล้วบรรยากาศ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 เขียนตามคำบอกเลยครับใช่ครับสมมุติว่าใครไม่ได้ในส่วนไหนก็คือเว้นในช่วงก็คือทำตามที่ตัวเองสะกดเลยวินค่อยมากันเดี๋ยวคุณจะดูบรรยากาศครูขาไปงานเวลาเนี้ยจ้าไม่ต้องส่งในไลน์เดี๋ยวคุณจะเรียกสมุดส่งในวันเรียนปกติหรือว่ายังไงก็ได้เดี๋ยวลองดูพอครูขาทำบานาน่าครับครูขาทำบานาน่าเหรอคะครูบานาน่าเหรอคะครูบานาน่าอะไรล่ะครูครับตอนนี้คำที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมคำที่หนึ่งอยู่เลยโอเคครับคำที่หนึ่งบรรยากาศวันนี้จะทำช่างมือประกอบไม่ได้บรรยากาศเดี๋ยวครูบรรยากาศบรรยากาศที่ครูสองบรรยากาศเป็นชักกินของเคยร้องเพลงปิดไหมเนาะตื่นได้ไหมอ่ะปิดไหมก่อนได้ไหมอ่ะฟังครูนะคะข้อที่หนึ่งบรรยากาศข้อที่สองใครร้องเพลงแล้วครูไม่ได้ยินแล้วไม่รู้ใครร้องแต่คนร้องเพลงมีคนร้องเพลงทุกคนปิดไมค์ให้ครูพูดหน่อยทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนปิดไมค์แล้วก็ฟังครูอย่างเดียวคำที่หนึ่งบรรยากาศคำที่สองเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนต้องยึดหลักคำที่เป็นถูกต้องนะบางคำคุณจะออกเสียงไม่ค่อยชัดคำนั้นเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นของในหลวงรัชกาลที่9นะได้ยังข้อที่3เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเองไม่เปิดทำไมเองไม่ปิดไมค์อ่ะข้อที่3จุลินทรีย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์คำว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์คำเหล่านี้นักเรียนเคยอยู่แล้วถ้าเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าในสารอาหารมันจะมีสารจุลินทรีย์คำนั้นเลยลูกทบทวนอีกทีหนึ่งข้อที่หนึ่งบรรยากาศข้อที่สองเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่สามจุลินทรีย์จุลินทรีย์ซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะเราจะไม่เปิดเพราะว่าเราเป็นการวัดความพื้นฐานของเราที่เรามีอ่ะต่อข้อที่4ได้ยังถ้าได้พยักหน้าโอเคข้อที่4ข้อที่เอาใหม่ได้มั้ยฮะอะไรนะคะข้อที่1บรรยากาศข้อที่2เศรษฐกิจพอเพียงข้อที่3จุลินทรีย์ข้อที่4อยู่บนโซฟาครับแล้วก็เอาสายชาร์จลงมาด้วยข้อที่4จิตวิญญาณจิตวิญญาณแม่บอกให้การนั่งรถนะนั่งตู้แช่แช่แล้วใช่ว่าที่ที่บอกคือแบบพูดเยอะเลยจะไม่ได้จดหนังสือนานไม่หรอกไหมโอ้จิตวิทยาไม่ใช่จิตวิญญาณก็คือจะเป็นข้อที่4ใช่ไหมข้อที่5เอาคำว่าค้นคว้าค้นคว้าค้นคว้าที่เป็นการค้นคว้าหาความรู้นั้นค้นคว้านั้นคำที่5คำว่าค้นคว้าค้นคว้าที่ใช้กับคำว่าค้นคว้าหาประสบการณ์ค้นคว้าหาความรู้ก็คือค้นคว้านั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะฟังของครูออกเสียงให้ชัดขึ้นก็เลยกระจายให้เป็นคำว่าค้นคว้าหาประสบการณ์หาความรู้นั่นเองข้อที่1บรรยากาศข้อที่2เศรษฐกิจพอเพียงข้อที่3จุลินทรีย์ข้อที่4จิตวิญญาณข้อที่5ค้นคว้าต่อข้อที่6ข้อที่6เอาคำว่าแค่ที่มีแล้วคำนี้คำที่6คำว่ากระแทกเอาหัวไปกระแทกพื้นเอาหัวแม่นั่นแหละกระแทกกระแทกที่เท่าไหร่นะคะคำที่6ค่ะเอาหัวมากระแทก iPad ก็คือกระแทกง่ายมากเลยกระแทกนะ
ข้อที่6กระแทกหัวมันกระแทก iPad ก็คือกระแทกนั่นแหละโอ้โห iPad เกือบตกเตียงคำที่6กระแทกคนที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้พิมพ์ชื่อในกล่องข้อความก็ควรนักเรียนพิมพ์ชื่อให้ครูด้วยสำหรับคนที่เข้ามานะเพิ่งเข้ามาแล้วก็เราไม่ค่อยได้ยินบ้างเนี่ยคำว่าได้แล้วนะคะคำว่ากระเทียมคุณจะเอากอไก่กระเทียมกระเทียมกระเทียมนั่นที่เรากินกระเทียมกระเทียมที่เป็นสีขาวขาวไม่ว่างเลยครูกระเทียมง่ายง่ายง่ายมากคำที่แปดเวลาเหลือครูก็จะแถมข้อให้นะปิดไมค์ตรงไหนได้เนี่ยก็ปิดไมค์เหรอเดี๋ยวค่อยมันปิดเองเลยได้ไหมเอาได้แล้วข้อที่8คือทุกคนจะชอบคำเหล่านี้คำว่าประชาธิปไตยใครๆก็ไม่อยากถูกบังคับใช่ไหมล่ะอยากจะเป็นประชาธิปไตยฉันมีสิทธิ์ออกเสียงฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดในห้องเรียนว่าครูมิล่าทำแบบนี้ดีกว่านั่นแหละเป็นการเรียกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยู่ในกลุ่มกับเพื่อน5คนก็ต้องประชาธิปไตยช่วยกันฟังไม่ใช่ว่าเอาคำพูดรองคนเดียวนี่อันนี้มันตีเขาครูโอเคมันจะหมดเวลาแล้วข้อที่8ประชาธิปไตยจะบอกทำไมแตงโมรำคาญวะเพื่อนพูดนะจ๊ะกรุณาเงียบปากด้วยค่ะทุกอย่างในการเข้าเรียนครูจะเก็บทุกอย่างนะคะจิตพิสัยก็เป็นส่วนสำคัญในการเรียนเนาะว่าจากจิตพิสัยคือจิตพิสัยก็คือมาจากลักษณะพิสัยของเราสมมติว่าเราพูดจาไม่เพราะกับเพื่อนกับในห้องเรียนค่ะจิตวิสัยที่เหลือ10ก็ลบเหลือสัก9 8 7อ่ะก็ว่าไปฉะนั้นแล้วต้องเก็บอะไรที่ไม่ดีอย่าไปพูดอ่ะคำว่าสูญเสียข้อที่9สูญเสียสูญเสียแมวที่เป็นที่รักก็ว่าไปสูญเสียคำนั้นเลยลูกสูญเสียใช่ใช่สูญเสียมันครั้งครูออกเสียงไม่ได้ครับข้อที่7อะไรแล้วนะคะข้อที่9คำว่าสูญเสียข้อที่7อ่ะค่ะข้อที่7ข้อที่7ก็คือกระเทียมข้อที่8ประชาธิปไตยข้อที่9สูญเสียข้อนี้ยากหน่อยนะข้อนี้จะน่ากลัวนะข้อที่10ไม่รู้ทำไมเอามาเลยเอามาให้เสร็จเลยคำนี้น่ากลัวก็คือหลอกหลอนโอ้โหนึกว่าน่ากลัวเพราะยากไม่ใช่น่ากลัวเพราะว่าหลอกหลอนไม่เป็นไรครูคนดีผีคุมอ๋อคนดีครูครับครูครับจ้าแสดงว่าสิบคำที่ครูเขียนจะหลอกหลอนเราไปตลอดเลยเหรอหลอกหลอนเราไปตลอดจริงอย่างที่ว่ากระตังจริงอย่างที่ว่าสิบข้อครบแล้วแต่เวลาของเรายังเหลืออีก
สี่นาทีเดี๋ยวเราจะไม่ต้องเขียนแล้วโหเขียนไม่พอแล้วเขียนไม่พอแล้วเขียนไม่พอแล้วโอเคนั่งเล่นนั่งเล่นนะเดี๋ยวคุณจะถามข้อที่หนึ่งบรรยากาศความหมายของบรรยากาศคือแบบไหนรู้ไหมคำว่าบรรยากาศก็คือเป็นวิวต่างๆเป็นชื่นสวยงามแบบบรรยากาศแบบโอ้อบอุ่นอะไรแบบนี้บรรยากาศสดชื่นโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ใช่ไหมเหมือนบรรยากาศในห้องไม่ได้อยู่ก็แบบแต่ตอนนี้บรรยากาศในห้องร้อนมากเลยอ๋อใช่แล้วนั่นแหละความรู้สึกที่เป็นบรรยากาศออกมาร้อนหนาวเย็นอะไรก็ว่าไปโอเคเก่งมากร้อนเย็นอบอุ่นร้อ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 นคนเนาะเสียงใครวะเนี่ยเก่งค่ะทุกคนสามารถตอบได้ว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้2เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบไหนโอ้ my god เสียงใครเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นแบบว่าครูคะเศรษฐกิจก็คือได้อย่างพอเพียงเหรอคะครูอ๋อเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักๆชื่อเขาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้เรารู้จักพอเพียงนั่นเองใช่คือประหยัดอะไรแบบนี้ลูกปลูกผักอินเอเมล่าค่ะเศรษฐกิจพอเพียงคะข้อ10อะไรแล้วนะคะมีหลอกหลอนหลอกแล้วก็หลอนอ่ะข้อที่3จุลินทรีย์จุลินทรีย์คืออะไรคือสิ่งที่เล็กสิ่งที่เล็กแต่เรามองไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ดูจุลินทรีย์เหรอใช่ไหมคือสารชนิดหนึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งดีกว่าเนาะเป็นสารชนิดหนึ่งหรือว่ามันจะมีหลายแบบแหละสารจุลินทรีย์ที่เป็นวิตามินหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่เป็นเหมือนน้องว่าที่มันเล็กๆมองไม่เห็นโอเคบาซิล่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณคืออะไรลูกจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณนักสู้อะไรประมาณนี้ไหมอ๋อจิตวิญญาณนักสู้ก็ได้หรือว่าจิตวิญญาณที่เป็นมันหลายแบบเนาะจิตวิญญาณที่เป็นนักสู้จิตวิญญาณที่คนเสียชีวิตไปแล้วที่มีจิตวิญญาณออกมาหรือว่าอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ความหมายจิตวิญญาณนักสู้อ๋อแล้วก็ค้นคว้าคืออะไรค้นคว้าก็คือหาความคือการหาความรู้ครับอ๋อใช่ค้นคว้าเรื่องความรู้หาประสบการณ์อะไรแบบนี้อ่ะถูกต้องกระแทกกระแทกเมื่อกี้มีใครบอกว่าเอา iPad ไปโดนหัวก็คือกระแทกโอเคหนูอ๋อใช่ถูกต้องเลยกระเทียมหนูบอกว่าเอาหัวกับไปกระแทก iPad อ่าใช่จ้ะกระเทียมแบบนี้อ๋อเออใช่ใช่ไม่ต้องทำเยอะเดี๋ยวแตกกระเทียมคือมันเป็นครูมันเบาๆอันนี้มันเป็นขาตั้งที่แบบบางกระเทียมคืออะไรครับกระเทียมกระเทียมสิ่งที่เอาไว้กินครับสิ่งที่เอาไว้กินครับเอามากินเป็นเครื่องชนิดหนึ่งเนาะโอเคประชาชนไทยต้องตามตลอดเทศไทยคืออะไรการที่ประชาธิปไตยประชาชนสิทธิของประชาชนสิทธิของประชาชนไม่ต้องการประชาชนก็ได้หรือว่าเราถือซะว่าประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมกันเหมือนในห้องเรียนเฮ้ยอย่ามีไปไหนอย่าพูดอย่ามีเลยอย่ามีไปไหนใช่แล้วความเป็นกลางก็คือสมมตินักเรียนอยู่ในห้องนี้34คนทุกคนก็จะตอบครูแต่ละคนทุกคนมีหลายเหตุผลก็คือประชาธิปไตยเนาะสูญเสียคืออะไรสูญเสียสูญเสียคือการเสียคนที่เสียคนบางคนไปหรือเสียอะไรไปสักอย่างสูญเสียก็คือเป็นการเสียคือการเสียอย่างเสียสิ่งของใช่เราไม่อยากข้อสามหนูเคยเป็นค่ะตอนบ้านอย่างเช่นอย่างเช่นสูญเสียอะไรเพื่อนคือเสียเพื่อนเสียไก่ไว้ห้าตัวแต่ตายหมดเลยสูญเสียก็เป็นการที่จากไปนั่นเองเนาะอย่างเช่นสูญเสียรหัสฟรีไฟล์อ๋อเสียรหัสฟรีไฟล์โดนหลอกขายใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แค่20วินาทีหลอกหลอนโดนแม่หลอกเพราะว่าอันที่แบบโดนไปตั้งเยอะอ่ะแม่เอาทิ้งมาเลยแม่รับเลยก็ตายหมดเลยฮะทุกวันเลยสุดท้ายหลอกหลอนคืออะไรคะหลอกหลอนมาหลอกอ๋อครับกูหนูอยู่ในห้องคนเดียวนะกูอย่าพูดให้มันแบบหลอนไม่หลอกหลอนก็จะมีหลายแบบคือแบบ
หลอกหลอกถ้าสมมติว่าหลอกเฉยๆถ้าเราแปลงคำก็คือหลอกก็คือเป็นการที่โกหกอะไรแบบนี้พูดไม่จริงหลอนก็คือแบบว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยเสียวจังอะอะไรแบบนี้เพราะว่าใครเจออะไรที่แบบเราคิดไปเองจิตเราพาไปเองก็คือหลอกไอ้ยาไอ้ยาเนาะถ้าเกิดว่าหนูกลัวไปถ้าเกิดว่าหนูกลัวไปเองนี่คือแบบว่าแม่ก็จะพูดคนเดียวใช่ใช่หลอกหลอนหลอกหลอนกลัวไปเองนั่นเองโอเคแม่หนูก็จะพูดว่าภาษาเด็กถามสิว่าทุกคนเงียบก่อนถามสิว่าสารภาพไหมนะใช่คือผิดข้อเงียบดิมีคนถูกสิบข้อไหมมีคนถูกสิบข้อไหมไม่รู้อ่ะครูไม่ได้พูดไม่ได้เฉลยอ่ะไม่ได้เฉลยเลยเนาะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเฉลยเดี๋ยวว่าอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าจะค่อยส่งไปทางเฉลยตอนนี้มองเห็นมั้ยมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นครูค่อยติ๊กถูกตอนไปอันนั้นได้มั้ยอ่ะงั้นดีกว่าโอเคได้ๆส่งไปในไลน์ครูโอเคได้เหมือนกันทุกคนเปิดกล้องจะปิดจะหมดคาบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพอหมดคาบจะทุกคนเลยหมดคาบนี้แล้วพัก30นาทีไหมครับได้ได้ใช่ไม่รอนะทุกคนต้องส่งให้ครูนะย้ำทุกคนต้องมีเขียน10คำเมื่อกี้แล้วก็ค่อยมาส่งให้ครูส่งเยอะข้าวต่อไปแล้วดาวเมลขึ้นมาด้วยส่งให้ครูทางไลน์ใช่ไหมครูไม่ยังไม่ต้องส่งให้ครูใส่ในสมุดนั่นแหละเดี๋ยวครูค่อยเรียกปากค่ะ1 2 3ยิ้มค่ะเรียกปากค่ะอย่างนี้เดี๋ยวน่ารักจังโอเคติดเท้าอันจิ๋วก็จิ๋วริ้วหนูมาด้วยเอากระดาษ A4 เลยนะคะเอกไหมได้ในกระดาษอะไรก็ได้หนูจะลงไปกินไก่ย่างแล้วหนูก็จะเอาเมลขึ้นมาด้วยแล้วครูถ่ายแค่นิดเดียวเบอร์นี้ฝั่งนี้ยังไม่ถ่ายทีนี่เมลน้อยรู้มากค่ะเมลผมจะสตีมนี่ซินจูมินะนี่ไม่น้อยเออเดี๋ยวเราจะเอารูปก่อนดีกว่าถ่ายรูปทุกคนเป็นแมวที่แบบกินอย่างเดียวเดี๋ยวคุณปายไม่ส่งใครที่ยังไม่ส่งเช็คนักเรียนส่งมาก่อนเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อแล้วหมดค่าของครูแล้วใครเรียกเราเราเนี่ยแหละดูดีมีใครยังไม่ส่งอีกคะหนูยังไม่ส่งหนูส่งตอนหมดค่าใช่ไม่ใช่มีใครยังไม่พิมพ์ชื่อมาในกล่องข้อความให้ส่งมาก่อนค่ะนั่นเดี๋ยวขอเลื่อนจากเมเปิ้ลมาเมเปิ้ลอยู่ไซบาจะส่งมาก่อนเองเดี๋ยวพี่หนูจะช่วยตัวเองค่ะไอ้งูเอาไม่จ่อก่อนไม่เป็นอยู่ในแองโมเปลี่ยนชื่อจริงบนโปรไฟล์ด้วยนอรอจริงแปลว่าอะไรรู้ไหมเมชิกเขียนชื่อจริงให้ครูยังเขียนชื่อในกล่องข้อความยังเดี๋ยวครูไอ้โมเปลี่ยนชื่อจริงบนโปรไฟล์ด้วยแต่เดี๋ยวครูจะเอาชื่อนี้ไปส่งกับอิงด้วยวันนี้เราหาเมเปิ้ลไม่เจอนี่โอ้ไม่ต้องไปไม่เป็นไรหนึ่งเห็นแล้วเมย์เอามือปิดผมส่งให้ครูเลยได้ไหมอ่ะไปส่งก็ได้ลูกยังไม่ต้องส่งค่อยส่งในสมุดทีเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานอีกไม่ต้องส่งแล้วน้ำมันกัดผมเหรอนิชาตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้บ้านหมดแล้วนะเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้เองเหมือนกันวันนี้เราหยุดอยู่บ้านเนี่ยแม่เราก็อยู่อยู่ก็อยู่ก็อยากดูผมหน่อยนะมิงออกัสออรักกุลไปรำเอียดก็รักกุลรำเอียดคนภาพนี้ผมจะดูมหาเวทพิมพ์บานให้คอเร็วจะนับจะถ่ายรูปเลยนะจะเช็คแล้วจะใครนะครับคุณยาสาระสวัสดีค่ะแตงโมไม่ต้องเอาไม้เป็นจ่อที่ปากเองปล่อยไม้ปกติมันก็ได้ยินแล้วคุณจะไปแล้วนะคะมันก็ดีของแป้งที่ยังไม่ติดชื่อพิมพ์มาก่อนหมดแล้วนะแป๊บพิมพ์ชื่อตัวเองเพื่อนจะเล่นพ่อจะเล่นลูก
ลมเหรอโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบายค่ะที่ต้องออกจากไปติ๊กต็อกให้เราเอาเมลมาบ้างอะตัวถ่ายติ๊กต็อกก่อนใครอยากให้เราเอาเมลขึ้นมาบ้างไม่ไม่รู้สิแล้วแต่เอง